เขาถึงไปคุยกับทักษิณว่าต่อไประบบเศรษฐกิจที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยไปในทิศทางยังไงหัวกันยังไงให้ประเทศมันจะเริ่มรุ่งเรืองจะได้มีโลจิสติกมีรถไฟความเร็วสูงเราจะเป็นทับของ AEC ไม่ได้ชาติชาตินิเชียวนนยืนถ่ายรูปไปประชุมกันอยู่ที่ดูไบและเศรษฐกิจค่อยเป็นเธอไอ้ลีกวนยูไอ้ลีกวนยูพบชมตกลงเรื่องอะไรน้ำมันปตท.กองทุนต่างๆที่ร่วมทุนกันทั้งหมดไอ้สิงคโปร์เวลานี้นี่มันกว้านซื้อเงินไอ้ที่ดินฟาร์มแอเรียในกรุงเทพเกือบจะหมดรวมทั้งไอ้ญี่ปุ่นไอ้ญี่ปุ่นก็กว้านซื้อไอ้คอนโดมิเนียมตั้งแต่นานาแม่งยันเวลานี้จะไปถึงไอ้พระโขนงมันซื้อหมดอ่ะญี่ปุ่นมันถึงไปเปิดเกตเวย์ไว้อ่ะแล้วทำไมญี่ปุ่นมาซื้อคอนโดเพราะว่าต่างชาติมันเป็นเจ้าของคอนโดได้ไงเป็นเจ้าของมีไตถึงไตเติลดีคอนโดมิเนียมได้มันซื้อแล้วมันมาเมืองไทยมันมาพักที่ดีใจที่มันพักโรงแรม5ดาวหรือว่าเพื่อนกูมันมาปล่อยให้เช่าปรากฏว่าในกรุงเทพคือประเทศไทยทั้งหมดเวลานี้มันกลายเป็นอะไรที่ต่างชาติถือหุ้นได้นี่ก็คือญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ถล่มซื้อกันใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใกล้มาเป็นฮับของ AEC รายละเอียดเศรษฐกิจนี่มันพูดไม่ได้เพราะมันเยอะมากมันกว้างมากก็ถึงบอกไงมันก็รู้ว่าพ่อมันตายมันถึงรีบทำแม็กก็ไปอะไรแม็กครอใช่ป่ะ CPO มาถึงทำ CPO ที่แม่งซื้อตั้งแต่ผู้ผลิตตั้งแต่หัวต่อเลยออริจินอลโปรดิวเซอร์ขึ้นมาจนทั้งถึงไอ้อัลติเมทคอนซูเมอร์ไอ้ที่บริโภคผู้ดีมานด์กับซัพพลายแม่งคุมได้หัวต้นท้ายตรงกลางมันคุมได้มันในความคิดมันคุมไม่ได้วิธีคิดจะใช่แต่เวลาปฏิบัติมันทำไม่ได้ครับเพราะแฟกเตอร์มันเยอะมากโง่คือฉลาดคือโง่อย่างที่ผมบอกโซเครติสกล่าวที่แล้ว the only true wisdom is in knowing you know nothing ความฉลาดที่แท้จริงคือการที่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่รู้อะไรเลยวันนี้คุยมาเนี่ยสรุปให้ฟังก็คือทุกโมเดลที่เอามาใช้มันเป็นโมเดลเก่าที่ใช้ตั้งแต่14ตุลา6ตุลาบางคนก็เข้ามาในบรรพตไทยแลนด์บอกเจ้า6ตุลาอีกทีเที่ยวนี้ไอ้บรรพตกูเอามึงตายตอนนั้นกูยังเด็กกูเกิดไม่ทันเที่ยวนี้กูจะออกมาเอามึงตายไม่ใช่คุณเอาผมตายนะครับเที่ยวนี้คนเสื้อแดงคนที่รักประชาธิปไตยเขาจะเอาพวกมึงมาตายมันกลับนั่นความที่แม่งเอาวิชาเนี่ยมันไม่รู้ว่าเวลานี้ประเทศมันกลับหัวกลับหางหมดแล้วก็บอกง่ายไงทำปฏิทินขนาดแบงค์ทุกแบงค์มันยังรู้อ่ะมันไม่กล้าพิมพ์บัตรปฏิทินปีใหม่ปีที่ผ่านมาเป็นรวยเบนเฮอร์เพราะอะไรเพราะพิมพ์แล้วไม่แจกไม่มีใครเอาแค่นี้มึงก็รู้แล้วว่ามันผิดปกติเขาไม่รับเพราะอะไรเขารับเขาไปตัดทิ้งเอาแต่ปฏิทินแปะไว้แล้วลูกไอ้เป็นเธอไปทิ้งถังขยะมันน่าเกลียดไหมล่ะความเป็นจริงอ่ะคนอื่นมองเลยเขาก็ไม่เอาซะเลยดีกว่าเราเป็นลูกวิวลูกทะลงทะเลมาดีกว่าก็ไม่เท่านั้นนะไม่เท่านั้นสรุปการเมืองอีกรอบคือวันเกิดท่านผู้หนึ่งเมื่อผ่านมาวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านท่านจะเห็นรู้ว่าเพลงก็ขึ้นต้นทุกอย่างขึ้นต้นความหมายก็คือว่าทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนหมดนะคนที่นั่งเก้าอี้ก็เปลี่ยนคนนะแต่พวกอีทอมอีเปรมองคมนตรีที่มีผลประโยชน์มันรับไม่ได้มันไม่อยากให้พ่อมตายมันเป็นไปได้มึงอยู่ดีๆมึงจะไปบอกให้แม่พ่อมตายพระพุทธเจ้าที่มีพระอรหันต์1,250รูปในสมัยพุทธกาลยังไม่สามารถต่ออายุพระพุทธเจ้าได้แล้วตอนนี้เองมีใครที่มาต่ออายุไอ้ซอมบี้เอลซิกไก่ป่าหวานให้มันมีอายุได้มันจะคิดได้มนุษย์คำนวณนี้สู้ฟ้าลิขิตท่านทั้งหลายลองมาดูดีว่ามีการแย่งมีการสั่งนะครับหมดงานใหญ่งานช่างซึ่งเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งของไอ้ทอมช็อกโกแลตกับอีเปมิตาเลิกหมด
ท่านผู้นี้เอามาทำเองหมดมีตรงมีทอมีเป็นทุกอย่างพวกเองไปทำงานที่กระจอกกระจอกงานแจกปริญญาสำคัญสำคัญท่านผู้นี้เอาไปทำหมดนี่คืออะไรนี่คือกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่คืออะไรอ่ะนี่คือองค์กรอิสระทุกคนเริ่มตระหนักเข้าใจดีแล้วว่าเฮ้ยพ่อแม่มันตายแล้วนะเว้ยมึงต้องแทงไฮโลให้ถูกข้างนะเว้ยมึงแทงไฮโลผิดข้างซวยนะเว้ยเพราะฉะนั้นไงแมลงสาบสามเหี้ยมันถึงมีฝ่ายกบฏเป็นแมลงสาบสามเหี้ย40คนเนี่ยที่มันไม่สนับสนุนไอ้ฟักกิ้งอีเดียตมากไอ้ฟักกิ้งอีเดียตเทศรวมทั้งไอ้ซุปเปอร์ฟักกิ้งอีเดียตชวนด้วยเขาไม่สนับสนุนก็บอก40คนและนี่คือไอ้กรสติกาวนิดเนี่ยแก้ปูเองว่าไอ้กรมันมองออกว่ากูเป็นแคนดิเดตได้ที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปคือไอ้พรรคแมลงสาวสามเฮียไอ้ตัวเฮียทั้งหมดที่อยู่ในพรรคนี้เนี่ยมันแสดงตัวตนแบ่งพวกแบ่งข้างแบ่งตัวตนให้เห็นชัดเจนหมดพักนี้นะครับถ้าล้มละลายลงไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ก็จัดมันออกจากโอวงการการเมืองไม่ได้ถ้ามันอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงให้มันมีตัวที่มันพอคุยได้รู้เรื่องอย่างจิปูนาลงกรผลบุตรไอ้กรนี่ผมเชื่อว่ามันคุยรู้เรื่องเพราะมันเอาผลประโยชน์เป็นหลักมันไม่เล่นการเมืองอย่างไอ้มาร์กมันโง่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นไบโพล่าดิสออเดอร์ไอ้มาร์กนี่เป็นโรคไบโพล่าดิสออเดอร์แม่งบ้าบ้าบอบอปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเอาคนที่เป็นไบโพล่าดิสออเดอร์นี่มาปกครองประเทศมันบ้าทั้งประเทศมันไม่มีใครรู้แค่คุณสมบัติที่มึงเป็นมึงก็ไม่สามารถจะเป็นนายกได้แล้วไม่ยังไม่เป็นสสยังไม่ได้นี่อะไรเล่นกันจนกระทั่งประเทศนี้ชิบหายมันรู้เท่าไหร่เราผมเชื่อนะว่ามันไปไม่รอดในพรรคแมลงสาบทุกอย่างมันก็ไปไม่รอดแล้วผมก็เชื่อว่าจากวันนี้เป็นต้นไปการสรุปบทสรุปการเมืองประเทศไทยผมเชื่อว่านายกยิ่งลักษณ์อยู่ครบ4ปีไอ้ป๋าในองค์กรอิสระไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวข่าวนี้รั่วออกไปข่าวนี้รั่วออกไปทุกอย่างกระเพื่อมออกไปทุกคนมันจะแทนในรูอีกข้างหมดเป็นยังไงล่ะทานิงเจียวนนท์กีฬาที่วัดแลนด์แอนด์เฮาทุกคนแม่งแทงกับหัวกับหางแทงไฮโลอีกข้างหมดนะทหารแม่งก็แทงไฮโลอีกข้างทุกคนแม่งแทงไฮโลอีกข้างและไอ้พรรคอะไรสามมึงยังโง่ขนาดไหนมึงยังไปแทงไฮโลอีกข้างที่มึงรู้ว่าเจ๊งแน่นอนมันไม่เปิดออกข้างแน่ๆนะไอ้ข้างนั้นมันตายนะมันเดทเองนะมันตายมันทางกันไอ้พรรคอะไรสาวสามที่ทักพรรคมันก็รู้แต่มันมีคนกลุ่มนึงเคยฟักกี้อีเดียตมากฟักกี้อีเดียตชวนไอ้ฟักกี้อีเดียตทำไมไอ้สามสี่ตัวนี้มาถึงพยายามแทงอีกข้างพวกมันไม่มีทางออกมาแทงอีกข้างหนึ่งมันต้องหนีหมดเลยครับมันติดคุกหมดนั่นน่ะสองสามเจ็ดเนี่ยถือไปรวมกลางเฉพาะกิจเลยท่านทั้งหลายนะเอาคลิปนี้ไปเปิดนะถึงบางอ้อทุกคนจะถึงบางอ้อออกจากบางกระบือถึงบางอ้อส่วนจะดึงเกมการเมืองมาอ้าวจะให้มันอยู่ให้มันดังพังอาจได้ละให้มันทำหนังฮอลลีวูดอีกสักกี่เรื่องแล้วจะเลิกทำแล้วประกาศว่าเฮ้ยฮอลลีวูดเจ๋งแล้วนั่นก็ไม่รู้แต่ถามส่วนตัวผมว่าโอเควะในเมื่อให้ปาวานีวันเกิด12สิงหาอีกรอบนึงก็น่าจะให้อีกซอมบี้มีวันเกิดวันที่5ธันวาอีกรอบแล้วหลังจากนั้นมึง2คนก็รีบๆไปนะทุกอย่างจะเป็นไปตามเกี่ยวกับถามในความรู้สึกผมพวกที่เขาชอบทำอะไรแบบนั้นก็เหมือนสมัยพี่สาวไอ้ซอมบี้เขาก็ร้อยหลังมันเกิดก็ประกาศเฉยเลยไม่มีครูไม่มีปีประกาศว่าให้พี่สาวซอมบี้ตายแล้วพอหลังมันเกิดแป๊บพักเดียวบอกตายแล้วก็นี่เหมือนกันผมว่าไม่นานเนี่ยหลังสิบสองสิงหาเนี่ยไม่นานเดี๋ยวก็ประกาศลดแรงเสียดทานลดข่าวลือเพื่อดึงเกมว่าไอ้ซอมบี้ปาวานตายแล้วโว้ยหลังสิบสองสิงหาแล้วใครยังอยู่ไอ้ซอมบี้ยังอยู่เอลซิคุณอยู่แล้วหลังห้าธันวาเอลซิตายแล้วแล้วจบนะจบมันหมดแล้วนะครับทั้งประเทศเขาแทงไฮโลแล้วทำไมเขาก็ตกลงกันไว้ก่อนสิครับตกลงมาเพื่อไทยรัฐบาลบอกเฮ้ยช่วยกันหน่อยแล้ววะ
ให้เขาอีกสักครั้งหนึ่งวะชีวิตนี้วันเกิดเอาให้เต็มที่เลยเขาก็เต็มที่แต่ในความเต็มที่ท่านดูดิมันตลกไหมล่ะมันตลกไหมล่ะอยู่หัวหินหัวหินเงียบเลยเป่าสาววันที่12สิงหานี่นักข่าวต่างชาติรายงานจิตอาได้ฟังตอนแรกนี่คือนักข่าวต่างชาติรายงานมาแล้วกูจะตอบยังไงนะครับดาบอาญาเสร็จซึ่งผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจะต้องเอาไปถวายแล้วไปรับคืนตอนออกจากไม่มีความหมายคืออะไรเป็นคอนเฟิร์มเนชั่นว่าพ่อกับแม่ตายแล้วโอเคนะครับวันนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับการเมืองล้วนๆแล้วก็จะมาคำถามคำตอบซึ่งยาวมากนะครับนี่ MVP The Wall คุณ Holly Horace ซึ่งเป็นคนทำเรื่องบอดคำถามก็บอกส่งภาพผิดไม่มีตัวอักษรไม่เป็นไรคุณ Holly Horace คุณอย่าไปซีเรียสเรื่องของพวกเราเป็นเรื่องที่เอาความจริงอย่างเดียวเสื่อม decorative พวกประกอบเล็กประกอบน้อยเลยอย่าไปสนใจมันมากคุณทองคลองเตี้ยวันเกิดแต่ลูกๆไปเมืองนอกหมดยังไงคุณอาก็ที่เล่ามาที่เมืองก็พอจะเดาออกคุณบุญบันดาลฟ้าประทานถ้าตาย29จะปั้นหุ่นทันหรือครับหรือว่าก่อนหน้านั้นเจ็ดลิ้นบอกกราบ28แล้วก็เลื่อนมาเป็น30หรือปั้นไม่เนียนหรืออุปกรณ์แขนขาหลุดครับทั้งหมดทั้งปวงที่ทำเนี่ยมันคือมันเร่งละมั่วมันถึงปั้นในปาวานออกมาหน้าตาแบบนั้นเครือตีปั้นหรือบอกเลยเพียงฤทัยกันทชัยคนนี้เป็นครูท่านเขียนมาผมก็อ่านให้ก็น่าเห็นใจครับข้าราชการครูมีมากแต่กลัวจะรวมตัวกันมีเสียงข้างมากและให้มีสิทธิ์ทุกอย่างยกเว้นกู้ระเบิดเลยไม่ได้ลืมตาบ้าอากเสียทีจะออกก็เป็นหนี้จะเสียแข็งก็ไม่ได้เพราะโดนกดโดยหนี้ถ้าให้รวยก็ปกครองยากถ้ารวยจริงก็เป็นมรดกหรือไม่ก็โกงเขาจะเลี้ยงข้าราชการแบบนี้ไปอีกนานเลยนะดิฉันลาออกจากก่อนกำหนดมาทบทวนแล้วไม่สามารถอวดใครได้และพูดแบบภาคภูมิใจไม่ได้เลยว่าประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานรับราชการทุกชีวิตออกมาก็ยังใช้หนี้หัวโตตายก็ยังหักเงินสงเคราะห์ใช้หนี้คุณบรรพตวิเคราะห์ได้ไหมว่าข้าราชการไทยจะพูดเต็มปากว่าประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเมื่อไรหรือเมื่อฟ้าเปิดออกหรือจะเป็นอย่างนี้ไปนานอีกเท่าไหร่ขนาดข้าราชการยังเป็นอย่างนี้เป็นหนี้และชาวบ้านตาสีสาสาจะเหลืออะไรคุณเพียงฤทัยก็เข้าใจความรู้สึกนึกคิดโดยเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยน่าเกลียดมากคนใหญ่คนโตในกระทรวงพ่อตายแม่ตายอยู่ตามต่างจังหวัดไอ้คนระดับล่างระดับใหญ่ก็ต้องนั่งเครื่องบินไปก็เอาซองใส่ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรต้องมีเพื่อนอยู่คนใหญ่มากนี่ไงว่าผู้หญิงก็มานั่งบ่นไม่ไหวแค่ท่านก็ขอกระเสียก่อนยุ่งก็บอกไม่ไหวไร้สาระเหนื่อยก็เหนื่อยแก่ก็แก่ไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปกับค่าพ่อแม่ตายทีหมดเป็นหมื่นแล้วไม่ไปก็ไม่ได้มันก็เป็นไรมันเป็นวิธีการซึ่งมันถ่ายทอดโดยเบนเฮอร์สมัยก่อนทุกคนก็ต้องไปเข้าเฝ้าเบนเฮอร์ให้เงินเบนเฮอร์ไอ้ข้างล่างก็ต้องให้คนโตไปโตมันรีดไถกันเป็นคือผู้ข้างหน้ามันทับกันเหมือนเดนโดมิโนลงมาข้างล่างไม่ล่ะครับเชื่อผมเถอะท่านจะเห็นเลยนะว่าต่อไปเนี่ยถ้าเปลี่ยนไฮโลแทงไฮโลถูกข้างแล้วไฮโลอันใหม่ขึ้นมาระบบใหม่ขึ้นมาเขาเปลี่ยนระบบหมดไอ้ระบบที่ออกมาทีทำอะไรทีแม่งช้า8โมงทำถึงบ่าย3โมงก็เลิกหมดแล้วครับเชื่อผมเลิกหมดทุกอย่างจะเร็วก็ชับเร็วหมดทุกอย่างเร็วหมดไม่วุ่นวายอะไรเหมือนแต่ก่อนไม่มีแล้วครับแล้วก็ไม่มีจำเป็นว่าคนนี้เบอร์10มาได้เวลาไปไหนทีไหนทีต้องมารอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่มีครับเลิกหมดครับคนใหม่ทุกคนมีวิธีคิดแบบใหม่นะแล้วเขาก็ไม่ได้บ้าบ้าบอบอเหมือนในบ้านนั่นมันหมดยุ่งแล้วครับคุณเพียงฤทัยเชื่อผมเถอะแล้วรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลนายกทักษิณท่านเข้าใจคนนะฮะ